สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาดูสถานการณ์ในประเทศพม่า กันต่อนะครับวันที่13เดือนมกราคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคสกายใกล้ๆกับแม่น้ำชินวินก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทหารมิ่งลายเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่นะครับใช้เรือประมาณ2ลำเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่ถูกโจมตีเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับแต่เมื่อวานนี้ทหารมิ่งลายเข้ามากันจำนวนมากนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงโจมตีใส่พวกมิ่งลายอีกครั้งนึงนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าทำให้ทหารมิ่งลายได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นนะครับแต่ทหารมิ่งลายที่นั่งมาในเรือก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บจากปืนใหญ่ทหารมิ่งลายที่ยิงออกมาจากเรือนะครับทหารมิ่งลายจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองแล้วเจียมปืนใหญ่มาในเรือด้วยนะครับก็เลยยิงปืนใหญ่ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนก็ยังใช้โดนตรวจสอบตามฝั่งแม่น้ำชินวินอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิ่งลายลักลอบเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายอยู่ทุกวันนะครับช่วงนี้อาหารการกินพวกทหารมิ่งลายเริ่มจำหมดนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ทางตะวันตกของภาคสกายไปคุมกันพี่น้องประชาชนที่กำลังเกี่ยวถั่วหรือเกี่ยวข้าวอยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนต้องไปเฝ้าพี่น้องชาวบ้านที่กำลังทำสวนทำนาอยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาทหารมิ่งลายแอบเข้าไปในสวนพี่น้องชาวบ้านหรือเอาอาหารการกินพี่น้องประชาชนไปจำนวนมากนะครับหลังจากนั้นเอาไฟจุดเผาสวนนาพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนต้องมาเฝ้าเบญยามให้กับพี่น้องชาวบ้านที่กำลังเกี่ยวถั่วอยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนมีกันจำนวนมากนะครับบางคนก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านบางคนก็ถือปืนเฝ้าเบญยามอยู่ในพื้นที่นะครับทหารมิ่งลายเวลาเห็นพี่น้องชาวบ้านกำลังทำสวนทำนาชอบมาตรวจไถเงินพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนเปลี่ยนเวียนยามเพื่อมาเฝ้าพี่น้องชาวบ้านทำสวนทำนาอยู่ในพื้นที่นะครับกลัวทหารมิ่งลายเข้ามาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆกลุ่มปกป้องประชาชนเริ่มจะยกระดับโจมตีทหารมิ่งลายอย่างรุนแรงนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองคาเลนีนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นไปสู้รบกับทหารมิ่งลายอย่างดุเดือดนะครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาทำให้ทหารมิ่งลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า7นายแล้วบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับทหารมิ่งลายสู้กับกลุ่มปกป้องประชาชนไม่ได้นะครับก็เลยมาทำพิธีศพให้กับทหารที่เสียชีวิตไปแบบลับๆนะครับกองกำลังทหารมิ่งลายบอกกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับว่าทหารเสียชีวิตไป7นายญาติพี่น้องทหารที่เสียชีวิตก็มาร่วมงานไหว้อาลัยให้กับทหารมิ่งลายที่เสียชีวิตไป7นายนะครับทำแบบลับๆนะครับไม่ได้เปิดเผยข่าวอาจจะกลัวทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆบาดโกกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนใช้ทั้งโดนใช้ทั้งปืนใหญ่ดักซุ่มโจมตีทหารมิ่งลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับแต่เมื่อวานนี้พี่น้องชาวบ้านประมาณ20กว่าหมู่บ้านนะครับมาต้อนรับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพี่เดียบที่กลับมาหาญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับมีพี่น้องชาวบ้านทำอาหารการกินมาให้กับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพี่เดียบนะครับทหารมิ่งลายเกือบ100นายนะครับต้องถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านก็เลยดีอกดีใจกันต้อนรับกลุ่มน้องๆเยาวชนที่กลับมาในหมู่บ้านอย่างปลอดภัยกันนะครับก็มีบางคนได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองเปรีหรือเขตภาคสกายนะครับเมื่อวานนี้กองกำลังทหารมิ่งลายเกือบ80นายเข้าไปตั้งแต่8โมงเช้าในช่วงเวลา10โมงกว่าๆกองกำลังทหารมิ่งลายเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านอย่างหนักนะครับแล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต้องวิ่งหนีกันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มมาป่าดำหรือกลุ่มพีเดียบนะครับมาร่วมกันดักซุ่มโจมตีทหารมิ่งลาย
ที่จะออกมาจากหมู่บ้านนะครับในช่วงเวลาบ่ายสามกว่ากองกำลังทหารมิ่งลายใช้รถขบวนออกมาจากหมู่บ้านนะครับขนอาหารการกินพี่น้องชาวบ้านออกมาในพื้นที่ด้วยนะครับหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ RPG ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่พวกมิ่งลายที่ออกมาจากหมู่บ้านนะครับก็เลยมีการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับประมาณ1ชั่วโมงทำให้ทหารมิ่งลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าประมาณกี่นายเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายสามกว่าของเมื่อวานนี้นะครับในเมืองเปดินเขตภาคสกายกองกำลังทหารมิ่งลายก็ยังทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองปูเลทางตะวันตกของภาคสกายเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มปฏิวัติท้องถิ่นนะครับบุกเข้าโจมตีฐานทัพมิ่งลายที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองปูเลมีอยู่2ฐานด้วยกันครับฐานนี้ก็เป็นฐานใหญ่มีที่จอดเฮลิคอปเตอร์อยู่ในฐานด้วยนะครับกองกำลังทหารมิ่งลายมาปักฐานอยู่ในพื้นที่ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา9โมงกว่าๆของเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันกลุ่มน้องๆเยาวชนเกือบจะยึดฐานพวกมิ่งลายได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากกองกำลังทหารมิ่งลายเรียกกองกำลังเสริมทางอากาศนะครับเมื่อวานนี้ทหารมิ่งลายใช้เฮลิคอปเตอร์ MI-35 หรือ MI-17 นะครับเข้ามาโจมตีช่วยที่อยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มปฏิวัติท้องถิ่นต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่ในช่วงเวลา 18 นาฬิกานะครับเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเกือบทั้งวันนะครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็หลาย10คนทหารมิ่งลายก็หลาย10นายด้วยกันครับที่เสียชีวิตเกิดขึ้นต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีช่วยในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนยึดฐานไม่ได้นะครับต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดชินอีกครั้งนึงครับในเมืองทลังเมื่อวานนี้กองกำลังทหารมิ่งลายใช้เครื่องบินขับไล่โจมตีครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับทำให้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มซีเดียฟที่อยู่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายกันไปอีกหลายคนด้วยกันครับใช้เครื่องบินขับไล่ประมาณ5ลำนะครับเข้าโจมตีอย่างหนักในพื้นที่ลัดชินนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองทลังต้องอพยพหนีกันเข้าไปในเมืองนะครับตอนนี้ทหารมิ่งลายเริ่มจะใช้เครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีหลายพื้นที่ด้วยกันครับตามฐานกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามป่าตามเขานะครับทหารมิ่งลายอาจจะรู้ว่ากลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่ม CDF หรือ CNDF นะครับมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันกำลังผลิตอาวุธปืนหรือฝึกน้องๆเยาวชนอยู่จำนวนมากนะครับก็เลยใช้เครื่องบินเข้าโจมตีทำให้ได้รับบาดเจ็บกันจำนวนมากนะครับในพื้นที่ลัดชินทหารมิ่งลายใช้เครื่องบินขับไล่ครั้งที่2นะครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนเสียชีวิตไปกี่นายนะครับรวมทั้งหญิงทั้งชายวิ่งหนีกันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับทำให้ที่พักอาศัยกลุ่มน้องๆเยาวชนได้รับความเสียหายไปจำนวนมากนะครับต้องย้ายฐานใหม่นะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิ่งลายรู้ว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนอยู่ในพื้นที่เมืองทลังนะครับพี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ลัดชินนะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับไม่สุขค่ะ